ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการสมัคร ePay ครับแบบใหม่นะครับซึ่งมีเพื่อนๆหลายคนครับสงสัยแล้วก็สอบถามมาทางแฟนเพจครับว่าสมัครเข้าไปแล้วทำไมมันไม่เป็นเหมือนในวิดีโอคลิปก่อนที่ได้อธิบายไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองทำกันให้ดูนะครับลิงก์ผมให้ไว้ด้านล่างครับคลิกที่ลิงก์แล้วมันจะมาหน้าแบบนี้นะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะมีรูปสกุลเงิน Bitcoin โดจคอยไลท์คอยครับหลายๆสกุลครับให้เราคลิกเลือกที่สกุลไหนก็ได้ครับสัก1สกุลก่อนครับถ้าจะให้แนะนำก็คลิกที่ Bitcoin ฟาวเซตนี่ครับคลิกเข้าไปเลยครับวันนี้เสียงไมค์อาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าวันนี้ไมค์ตัวที่ใช้อยู่มันเสียนะครับมันก็จะมาหน้านี้ครับให้เราเข้าไปคลิกเคลมเว็บไหนก็ได้ครับสัก1เว็บนะครับคลิกเข้าไปเลยครับนี่ครับคลิกเข้าไปมันก็จะเด้งมาให้ใส่ที่อยู่ Bitcoin ครับเราก็เอาที่อยู่ Bitcoin ของเรามาใส่เอาที่อยู่ Bitcoin ของเรามาใส่นะครับแบบนี้ครับแล้วก็เช็ค address ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับของเพื่อนๆอาจจะเป็น000ครับมันจะขึ้นมาหน้านี้เนี่ยหน้านี้แหละครับที่หลายคนสงสัยครับว่าทำไมมันไม่เหมือนในคลิปที่ผมได้ทำไปคราวก่อนครับถามว่าหน้านี้มันเคลมได้ไหมครับเคลมได้ครับมันก็จะมีฟาวเซตลิสต์อยู่ตรงนี้ครับแต่ว่ามันยังใช้ได้ไม่เต็มที่ของความสามารถของเว็บไซต์ของ ePay ครับคือใช้ได้ไม่ครบทุกฟังก์ชันนะครับมันก็จะมีให้เราตั้งค่า payout นะครับขั้นต่ำที่เราต้องการนะครับขั้นต่ำคือ 10,000 ครับแต่ถ้าเราต้องการ 20,000 30,000 เราก็ใส่ไปครับมันก็จะนับถอยหลังเวลาเราเคลมได้ครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเมื่อครบ 100% มันก็จะโอนเข้ากระเป๋าสตางค์ของเราครับในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์นะครับมันก็จะคล้ายๆกับ Faucet Box ครับที่ปิดไปครับคราวนี้เว็บนี้แหละหน้าเว็บนี้แหละที่เพื่อนๆงงว่าทำไมถึงไม่มีหน้าแดชบอร์ดนะครับการตั้งค่าต่างๆทำไมถึงไม่มีเหมือนในคลิปวิดีโอก่อนครับให้มาสังเกตที่เดี๋ยวผมจะย่อเบราว์เซอร์ลงครับเผื่อมีโฆษณาบังให้สังเกตที่มุมขวาล่างครับตรงนี้ครับของเบราว์เซอร์ครับมุมขวาล่างมันจะมีเขียนว่า switch to pro panel นะครับให้เราคลิกที่ตรงนี้ครับนี่ครับมันก็จะมาหน้าที่จะมีแถบเมนูแบบนี้เหมือนในคลิปวิดีโอก่อนแล้วนะครับถ้าเราต้องการสับกับไปหน้าเมื่อกี้เราก็คลิกที่เดิมครับมุมขวาล่างครับนี่ครับมันก็กลับไปหน้านี้ครับคลิกอีกทีมันก็กลับมาหน้าที่มีแถบเมนูแบบนี้ครับตรงนี้เป็นสกุลเงิน Bitcoin เราได้ใส่ที่อยู่ Bitcoin ไปแล้วครับสกุลเงินอื่นที่ยังไม่ใส่ที่อยู่มันก็จะขึ้นแบบนี้ครับเดี๋ยวเวลาเราเข้าไปเคลมใน Faucet List ตรงนี้ครับเวลาเราเข้าไปเคลมเราใส่ที่อยู่ลงไปเดี๋ยวมันก็จะเซฟให้เราเองนะครับแต่สังเกตตรงนี้ครับเราต้องมาลงทะเบียนอีเมลตรงนี้ก่อนครับถึงจะใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันครับเพื่อตั้ง user แล้วก็รหัสผ่านครับให้เราคลิกที่ลูกกุญแจตรงนี้เลยครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เราใส่ชื่อเต็มของเราครับอาจจะตั้งเองก็ได้ครับไม่ต้องใช้ชื่อจริงก็ได้ครับใส่อีเมลครับแล้วก็ตรงนี้ตั้ง username ครับใส่พาสเวิร์ดตั้งพาสเวิร์ดของเรานะครับแล้วก็กดที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติครับแล้วก็กดตรงนี้แถบสีเขียวๆอ่อนๆตรงนี้ไปเลยครับคราวนี้เราก็จะได้รหัสผ่านกับ user มาครับเวลาเราเข้าระบบในครั้งต่อไปครับ เราก็จะสามารถใช้ user แล้วก็ password ที่เราตั้งใหม่ครับเข้ามาในหน้านี้ได้เลยครับหน้านี้จะเป็นหน้าเริ่มต้นครับคราวนี้เราก็จะสามารถตั้งค่าต่างๆได้ครบถ้วนครับแล้วก็สามารถมองเห็นสกุลเงิน Bitcoin ที่มีให้เคลมครับหลายสกุลครับสามารถเลือกได้ในหน้านี้ครับคือมันจะใช้งานได้สะดวกกว่าที่ไม่ลงทะเบียนอีเมลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์แนะนำเพื่อนนะครับนี่ครับก็ก๊อปเอาไปแชร์ได้ครับก็ง่ายๆแค่นี้ครับสำหรับคนที่สงสัยครับก็วิดีโอนี้ก็จัดทำเพื่ออธิบายให้เข้าใจครับเพราะว่าบางคนสมัครไปแล้วไม่ได้มาลงทะเบียนอีเมลครับมันก็ถามว่าเคลมได้ไหมเคลมได้ครับแต่ว่าการใช้งานมันจะยากลำบากกว่าเข้าใจยากกว่าหน้าเว็บแบบนี้นะครับมุมขวาครับตรงนี้ครับมุมขวาล่างครับอย่าลืมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ